ดีค่ะฟิล์มค่ะฟิวค่ะวันนี้ฟิล์มกับฟิวนะคะจะมารีวิวสกูชี่คิริมินะคะพี่ตุ๊กตาให้มารีวิวค่ะจ้ะนี่นะคะเดี๋ยวฟิล์มจะแกะออกจากห่อดูค่ะน่ารักมากออกมาก่อนมีฟิล์มอันนี้เป็นไรอ่ะเป็นไรคือหน้าตายังไงใช่ไหมใช่หน้าจะเหมือนเนื้อปลาเนื้อปลาเป็นเนื้อปลาเหรอใช่เนื้อปลามีโบด้วยมี3สีมีสีชมพูสีแดงสีฟ้าแต่สีแดงใหญ่สุดเลยนี่นะคะชิ้นนี้นะคะจะเป็นของซาริโอค่ะเป็นตัวคิริมินะคะด้านหลังก็จะมีลายเส้นนะคะเขียนว่าซาริโอตรงนี้นะคะหน้าก็จะเป็นเนื้อปลาค่ะแล้วก็จะมีส่วนตัวเล็กๆนะคะหน้าก็จะเป็นตัวผู้หญิงมีโบด้วยมีสีอะไรบ้างน้องฟิวสีชมพูสีแดงสีฟ้าค่ะใช่จ้ะแล้วด้านหลังนะคะเขาบอกว่าเป็นปี2013น้องฟิลคิดว่ามันแบบเป็นตัวเล็กๆหัวใหญ่ๆทำอย่างเงี้ยมันนึกอะไรอยู่เนี่ยเนี่ยมันคิดอะไรไม่ออกก็เลยทำอย่างเงี้ยไม่ใช่ก็ตรงตัวตรงนี้นะคะก็จะเป็นสีชมพูตรงนี้นะคะก็แบบจะเป็นสีเทาอ่ะนี่ตรงนี้ก็เป็นแบบเป็นสีของเนื้อปลานิ่มมากไม่สโลนะคะแต่ว่ามันจะนิ่มตรงนี้ที่ตรงนี้นิ่มนะเดี๋ยวฟิล์มนะคะจะลองจิ้มดูค่ะว่าจะสโลไหมสโลไม่มากนะคะแต่ว่าจะนิ่มมากแต่ว่าส่วนตัวนะคะจะนิ่มที่สุดสกูชี่คิริมินะคะตัวจริงสวยมากเลยค่ะและสีนี่เนียนมากเลยนะคะน่ารักมากมากฟิล์มเห็นว่ามันจะมี3แบบของฟิล์มจะเป็นแบบผู้หญิงนะคะสกูชี่ชิ้นนี้นะคะพี่ตุ๊กตาให้มารีวิวนะคะพี่ตุ๊กตาใจดีมากน้องฟิล์มชอบมากแล้วสกูชี่ชิ้นนี้นะคะน่ารักมากด้วยชิ้นงานน่ารักมากเลยนะคะแล้วก็หายากมากเลยนะคะชิ้นนี้น้องฟิวขอเอาอันนี้ไปให้แม่ทอดได้ไหมอ่ะเพราะมันเป็นเนื้อปลาน้องฟิวชอบกินปลาแต่มันเป็นสกูชี่ไงนะอย่าเลยดีกว่า อะไรก็ฟิวแป๊บแล้วแต่ขอบคุณพี่ตุ๊กตามากเลยนะคะที่ให้สกูชี่คิริมิมให้ฟิล์มกับฟิวรีวิวค่ะจ้ะขอบคุณมากเลยนะคะติดตามฟิล์มฟิวได้ที่ YouTube Facebook Happy Channel พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย